ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสวัสดีค่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเรามีเมนูอร่อยอร่อยมีคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชมาฝากค่ะวันนี้เราจะมาทำบะจ่างเทริยากิค่ะตอนแรกหมักหมูกับแป้งข้าวโพดงาขาวตราข้าวทองขิงแก่ซอสเทริยากิน้ำตาลทรายหมักผสมเข้าด้วยกันพักไว้ตั้งน้ำมันให้ร้อนนำหมูที่หมักไว้ลงผัดจนเกือบสุกเตรียมเอาไว้ต่อไปตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนใส่กระเทียมลงในกระทะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมกุ้งแห้งเติมข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่นึ่งสุกแล้วถั่วลิสงลูกเดือยและแปะกล้วยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเทริยากิน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีเตรียมเอาไว้หอมบะจ่างด้วยใบไผ่ตามด้วยหมูเทริยากิด้านบนหุ้มปิดให้มิดมัดให้แน่นนำไปนึ่งใช้ไฟแรงประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกจะใส่จานเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยอร่อยและมีคุณค่าแบบนี้ก็ต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าและที่สำคัญต้องเลือกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอย่าลืมไปหามาติดครัวกันไว้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะคัดสรรเมนูอะไรมาฝากมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ